ครงการบรรพชาและอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติครั้งที่2จัดยิ่งใหญ่พร้อมขบวนแห่ลูกแก้วยาวกว่า2กิโลเมตรงานนี้ค่ะเรียกได้ว่าจัดงานบุญสุดยิ่งใหญ่ค่ะสำหรับโครงการบรรพชาและอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่2นำโดยนาวากาศเอกพิเศษคัมภีร์คัมภีรยานนท์ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติสักษัตริย์และประธานกรรมการบริหารบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์สกายเมดค่ะร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่นำโดยพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่และนายวุฒิสารพนารีนายกสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมไทยแห่งชาติค่ะพร้อมด้วยองค์กรภาครัฐเอกชนและภาคีเครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่โดยครั้งนี้ค่ะมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน83คนค่ะโดยแบ่งเป็นเยาวชนที่เข้ารับการบรรพชา23คนและผู้เข้าร่วมพิธีบรรพชาและอุปสมบท60คนค่ะโดยมีพิธีการสำคัญค่ะคือขบวนแห่ลูกแก้วค่ะช้างม้าแบบเต็มรูปแบบที่มีการแห่ยาวกว่า2กิโลเมตรจากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ค่ะไปยังวัดสิงห์วรมหาวิหารและจากหน้าห้างมายาค่ะไปตามถนนวัฒนธรรมสู่วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงนอกจากนี้ค่ะในพิธีแห่ขบวนลูกแก้วค่ะยังมีเจ้านายฝ่ายเหนือมาร่วมงานจนจบพิธีทำขวัญนาคอีกด้วยโดยกำหนดการบรรพชาและอุปสมบทค่ะตั้งแต่วันที่10ธันวาคมไปจนถึงวันที่5มกราคม2564ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะทางรายการตลาดวิเคราะห์ค่ะต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะก็งานนี้เป็นการจัดโครงการอุปสมบทสืบศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่2นะครับซึ่งครั้งแรกเราจัดที่กรุงเทพไปแล้วนะครับโดยเฉพาะอยู่ในเขตฝั่งทนงานนี้ก็เลยมีความจำเป็นที่ต้องมาแผ่นดินที่เราลืมไม่ได้และเป็นแผ่นดินที่คู่บ้านคู่เมืองมาตลอดนะครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาที่รุ่งเรืองยุคหนึ่งเลยนะครับก็คือล้านนานะครับโดยเฉพาะเราได้รับเมตตาจากท่านเจ้าคุณเทพปริยัติเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดหรือท่านทรงท่านเป็นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับที่องค์เป็นประธานอุปถัมภ์เราจัดพิธีครั้งนี้จะมีการปลงผมไปแล้วนะครับแล้วก็บรรพชาที่วัดเจ็ดยอดเป็นสำคัญวัดเจ็ดยอดนี่มีประวัติศาสตร์อย่างยาวนานนะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่สำคัญก็คือในยุคที่แผ่นดินพุทธศาสนารุ่งเรืองที่สุดในยุคล้านนาช่วงนั้นก็คือในสมัยของพระเจ้าติโลกราชแห่งราชวงศ์มังลาแห่งล้านนานะครับก็คือเมื่อประมาณ534ปีที่แล้วเนี่ยได้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่8ของโลกครั้งแรกบนแผ่นดินสุวรรณภูมินะครับก็คือปีพุทธศักราช2020ที่วัดเจ็ดยอดซึ่งพระอารามหลวงสมัยก่อนคือชื่อว่าวัดโพธารามมหาวิหารนะครับเพราะงั้นประวัติศาสตร์ในของล้านนาเนี่ยจะมีอีกเยอะแยะมากถ้าท่านศึกษาให้ดีท่านจะเห็นแต่สิ่งโบราณสถานสำคัญอย่างวัดเจดีย์หลวงก็ดีหรือวัดพระสิงห์ที่เราจะไปนะครับแล้วก็วัดสวนดอกหรือวัดพระธาตุดอยสุเทพมีพระธาตุมีพระบรมสารีริกธาตุองค์สำคัญเยอะแยะมากในทุกพระบรมสารีริกธาตุเลยเช่นองค์พระบรมสารีริกธาตุบนกระหม่อมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเชื่อหรือไม่ไปอยู่ที่ประเทศไทยเรานะครับองค์หนึ่งก็อยู่ที่บนพระธาตุดอยสุเทพและอีกองค์หนึ่งก็อยู่ที่วัดสวนดอกอย่างนี้เป็นต้นนะครับว่าแล้วก็ทุกพระธาตุเนี่ยจะมีพระเกศาธาตุเยอะแยะไปหมดเลยที่ล้านนาเนี่ยทุกวัดส่วนที่เป็นพระธาตุจะมีพระบรมสารีริกธาตุองค์สำคัญทั้งสิ้นนะครับอันนี้อยากให้ลูกหลานแล้วก็ประชาชนพี่น้องคนไทยได้มีความภาคภูมิใจไม่ต้องไปไหว้ที่ไหนไหว้บ้านเราให้ครบเราเถอะตอนนี้เยอะแยะมากนะครับเพราะงั้นตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีที่สำคัญในเมื่อเราทำโครงการเนี่ยเพื่อจะส่งเสริมแล้วก็เร่งฟื้นฟูสร้างให้พี่น้องลูกหลานได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรม
ความเป็นประวัติศาสตร์ชนชาติความสำคัญของสถาบันชาติสถาบันศาสตร์เราถึงต้องเร่งจัดสร้างโครงการนี้นะครับและที่สำคัญก็คืออย่างวันนี้เนี่ยนอกจากเราจะจัดอุปสมบทถวายเป็นการเชื่อมวัดระหว่างแล้วเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นหรือสร้างในเรื่องให้ระลึกถึงวัฒนธรรมนะครับวันนี้เราเองถึงจัดกิจกรรมล้านนาหรือขบวนแห่ลูกแก้วซึ่งครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่ใหญ่มากมากในประวัติศาสตร์พอสมควรครับที่ผมฟังคณะทำงานที่รายงานให้ฟังนะครับเดี๋ยวคงดูรูปแบบของขบวนนะครับก็ลูกแก้วเนี่ยก็คือการสมัยก่อนเนี่ยถือว่าเป็นกุศโลบายด้วยที่จะเอาเด็กๆมาบรรพชาและจริงๆก็เป็นทำตามพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าก่อนท่านชั้นองค์ผนวกท่านจะทรงม้านะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เช่นเดียวกันลูกแก้วเนี่ยเดี๋ยวจะแต่งตัวอย่างสวยงามนั่งบนม้านะครับเพื่อจะเข้าไปสู่วัดก่อนที่จะบรรพชาเป็นสามเณรแล้วก็จะมีการอุปสมบทเป็นพระต่อไปนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้รับชมนะครับวันพรุ่งนี้วันนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ได้ท่านได้ชมวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของล้านนานะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เองก็จะเป็นวันสำคัญนะครับก็คือวันที่16ธันวาเราจะมีการบรรพชารวมที่วัด7ยอดแล้วก็จะแยกไปอุปสมบทที่วัด7ยอดนะครับวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดศรีโสดานะครับแล้วก็วัดล่ำเปิงหรือวัดตะโพธารามหลังจากนั้นแล้วพระศาสนาชายาททั้งหมดจะไปวิปัสสนาเจริญกรรมฐานอย่างเคร่งครัดที่วัดพระธาตุศรีจอมทองของหลวงปู่ทองซึ่งหลวงปู่ทองเนี่ยเป็นลูกศิษย์คนสำคัญของสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจนะครับหรือพระพิมลธรรมถ้าท่านศึกษาในประวัตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ท่านเป็นพระอาจารย์ของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระพุทธเจ้าเจ้าอยู่หัวเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเร่งจะเคร่งมากในการปฏิบัติเจริญสติปัฏฐาน4นะครับ